ของฝรั่งเศสที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้เผยแพร่ภาพของหน้ากากอนามัยที่กำลังสร้างปัญหาให้กับสัตว์ใต้ทะเลเนื่องจากสายรัดของหน้ากากมักจะไปพันร่างกายของพวกมันจนเคลื่อนไหวลำบากแม้แต่นกก็เจอกับปัญหานี้เช่นกันที่ประเทศอังกฤษสัตวแพทย์ต้องใช้กรรไกรตัดสายรัดหน้ากากอนามัยที่พันขาเจ้านกนางนวลตัวนี้ซึ่งคาดว่ามันตกอยู่ในสภาพนี้มานานนับสัปดาห์แล้วเนื่องจากข้อพับและขาของมันบวมและมีบาดแผลนี่เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วถุงมือยางทางการแพทย์ก็กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่เช่นกันเนื่องจากหน้ากากอนามัยและถุงมือยางไม่สามารถย่อยสลายได้แต่สิ่งเหล่านี้จะแตกตัวกลายเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆที่ปะปนในห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมดWe think that both masks and gloves are likely to pose a threat to marine wildlife. George Leonard, หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์กรพิทักษ์มหาสมุทรซึ่งมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าทั้งหน้ากากอนามัยและถุงมือยางต่างเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงมือยางที่สัตว์หลายชนิดเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารและกินเข้าไป Leonard มองว่าขยะทั้งสองอย่างนี้กำลังสร้างปัญหาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ใหญ่อย่างเต่าทะเลและนกทะเลที่สำคัญขยะเหล่านี้โดยเฉพาะพลาสติกที่แตกตัวกลายเป็นอนุภาคเล็กๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสายใยอาหารซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งหมดตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงตัวใหญ่ที่สุดหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนะนำวิธีการจัดการกับขยะเหล่านี้ข้อแรกคือการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่ไม่ควรทิ้งลงพื้นหรือทิ้งในแหล่งน้ำและก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยควรจะตัดสายรัดทิ้งเสียก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์หรือการเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทั้งหน้ากากอนามัยและถุงมือยางล้วนเป็นสิ่งที่ปกป้องมนุษย์จากการติดเชื้อโควิด-19 แต่เมื่อใช้เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ควรถูกทิ้งอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณข่าวจ่อย่อโลกไทย PBS รายงาน